สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะกระแสหุ้นกับ NBT ค่ะศุกร์มกราคม2565นะคะเราย้อนกันไปตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนค่ะเราเห็นภาพของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเวลาสักประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มตามเวลาประเทศไทยตลาดหุ้นสหรัฐนี้ยังถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้1%่กว่าก,าก็เลยทำให้นักลงทุนใจชื้นนะคะว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่วายค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเขาปิดทำการนะคะเวลาสักประมาณตี สาตามเวลาประเทศไทยปรากฏว่าตอนท้ายตลาดเจอแรงขายค่ะเจอแรงขายมันอย่างหนักเลยโดยเฉพาะดัชนี n แอส a ดของตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวร่วงลงไปกว่าหแม้ว่าเมื่อคืนนะคะ Netflix กซ์สหรับหุ้น Netflix เองค่ะมีการรายงานทั้งกําไรผมประกอบการออกมาดีตามที่คาดนะคะแต่ยักษ์ใหญ่สตรีมมิ่งค่ะ ปรับตัวลงไป1.5%ในระหว่างการซื้อขายและ after hour เนี่ยร่วงลงไปถึง20%เลยทำให้ภาพของตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อคืนนี้ปรับตัวร่วงลงม,มาอย่างหนักก็เลยพาาพากมากที่ตลาดหุ้นเอเชียในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะปรับตัวร่วงลงหุ้นไทยก็เจอหางเลขไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมากันค่ะ โดยตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงเช้าปิดในเวลา12.30นาทีค่ะลบไป7.53จุดหลุดจากระดับ1,650จุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเซ็ต50จากที่เคยลุ้นกันไว้ว่าจะกลับไปแตะ1,000จุดได้หรือเปล่าในช่วงเดือนมกราคมปรากฏว่าวันนี้ลงมา6จุดในช่วงเช้าค่ะปิดไปที่ระดับ984.4ส่วนเซ็ตร้อยลงไปถึง12จุดเลยนะคะปิดในช่วงเช้า2,245จุดค่ะ โมซักทีแวลูค่ะอันดับที่1ยังคงเป็น AOT บริษัททา่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะหลังจากที่เมื่อวานพอมีการประชุมสบคใหญ่แล้วก็ได้ออกมาตรการที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเทสซันโกเออร์นะจะมีแซนบ็อกอีกนะคะทาให้วันนี้ AOT ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้0.8เในช่วงเช้าปิดไปที่ราคา63บาทแต่กลุ่มภาคธนาคารพาณิชย์ค่ะตอนนี้ก็ทยอยประกาศผลประกอบการเกือบจะครบทุกบริษัทแล้วนะคะผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่4ปี64 ที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็ถือว่าอินไลน์ค่ะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้เคแบงเจอแรงขายไปนะคะในช่วงเช้าแต่ยังดีคะ่ะที่ยืงยืนได้140บาทอันดับที่3ปตทจากที่เคยเป็นท็อปฟอร์มไม่แผ่วเลยนะคะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอแรงขายทำกำไรวันนี้ลงไปหนักเลยค่ะเกือบจะ2%ปิดในช่วงเช้าไป38บาท75สตางค์ค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวของทิศทางข้างเงินบาทนะคะตอนนี้ข้างเงินบาทเองไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงจากเมื่อช่วงวานนี้เลยค่ะการเปิดตลาดของวันนี้ก็ยังอยู่ในโทนของการแข็งค่าอยู่นะคะส่วนหนึ่งนั้นทิศทางของข้างเงินบาทในตอนนี้เป็นภาพของการแข็งค่าอยู่ก็ต้องมาดูท่าทีผลประชุมเฟดในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะว่าจะมีผลอะไรออกมาแล้วมีนัยยะอย่างไรกับตลาดเงินตลาดทุนกันด้วยนะคะโดยข้างเงินบาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าเพราะว่าตลาดเองก็ปิดรับความเสี่ยงเพราะกังวลในเรื่อง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคาดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเฟดคงจะออกมาส่งสัญญาณมากขึ้นว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนมีนาคมนี้อย่างไรปัจจัยในประเทศก็มีการรายงานภาวะส่งออกนําเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ในการรายงานของกระทรวงพาณิชย์ก็ถือว่าออกมาดีตามที่ประเมินกันเอาไว้แล้วก็ปัจจัยด้านการเมืองในประเทศที่อาจจะต้องติดตามในระยะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนักบริหารเงินของธนาคารกรุงศรีคาดว่าวันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ32บาท8 5สตางค์ถึง33บาท15สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะ ทิศทางของค้างเงินบาทนะคะเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นกรอบความเคลื่อนไหวที่นักบริหารเงินของธนาคารกรุงศรีประเมินกันเอาไว้ว่ายังคงมีทิศทางของการแข็งค่าอยู่นั่นเองนะคะตอนนี้ดูจากทิศทางของความเคลื่อนไหวราคาทองคํากันบ้างค่ะ ราคาทองคำเมื่อคืนนี้มีลักษณะของการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะถ้าเราดูจากราคาทองคำต่างประเทศเมื่อคืนนี้ย่อตัวลงมาเพราะว่าค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าค่ะโดยสัญญาทองคำก็ขยับลงมาเพียงเล็กน้อยเพราะว่าสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียได้หนุนให้ความต้องการในการเข้าไปซื้อราคาทองคำยังมีอยู่ค่ะโดยเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับราคาทองคำโลกในโคมเม็กซ์เองในตลาดโคมเม็กซ์ ลดลงไป60เซนค่ะหรือ0.03%ปิดที่ราคา1,842.6เหรียญสารัฐป่อดรตรออสและเมื่อตีกลับนะคะด้วยราคาทองคําโลกเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1,840ตีกลับจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าทําให้วันนี้ค่ะการประกาศจากสมาคมค้าทองคําแห่งประเทศไทยเปิดตลาดมานะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา50บาทจนล่าสุดค่ะที่ในเวลาประมาณบ่าย2นะคะการปรับเปลี่ยนของราคาทองคำานะ เปลี่ยนไปแล้วสาครั้งและแต่ละครั้งเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปห0บาทนั่นหมายความว่าณราคาล่าสุดนะคะที่รวมกันตั้งแต่การปรับเปลี่ยนในครั้งแรกสามครั้งบวกกันในตอนนี้บวกมาห5 0บาทไปแล้วนะคะเพราะว่าบวกกันทีละ50บาทสาเวลาด้วยกัน ราคาทองคําแท่งรับซื้อ28,650บาทต่อบาททองคําค่ะขายออกไปที่ราคา2 8 7 5 0บาทต่อบาททองคําส่วนทองรูปปพันธ์ค่ะขายออกไปที่ราคา29,250บาทต่อบาททองคําค่ะ นี่ก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับการลงทุนในทองคำช่วงนี้นะคะที่ราคาทองคำโลกยังคงยืนเหนือ1,840เหรียญต่อทรยออสได้อย่างแข็งแกร่งส่วนทิศทางราคาน้ำมันกันบ้างค่ะแม้จะพบการย่อตัวลงมานะคะแต่ว่ายังคงที่จะยืนเหนือในระดับ8 6ถึง8 8เหรียญสารัฐต่อบาเรลได้ค่ะ โดยราคาน้ำมันโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสารัฐเองมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสวนทางการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ค่ะแต่ว่าสัญญาน้ํามันดิบก็ขยับลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสารัฐกับรัเสเซียยังคงเป็นปัจจัยที่ยังหนุนตลาดอยู่ค่ะเมื่อคืนนี้การปิดตลาดน้ํามันดิบเวสเท็กซัส ปิดไปที่86.9เหรียญสารัฐต่อบาเรลส่วนน้ำมันดิบเบรนต์ปิดไปที่88.38เหรียญสารัฐต่อบาเรลส่วนที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะครูดออยเวสเท็ซนี้ลบไป1.8เคะ่ะเช่นเดียวกับเบรน t ์ออยเนี่ยลบไป1.67คะ่ะ และข่าวที่สําคัญประจําวันนี้นะคะที่เราคุยกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เราอยากจะทราบจริงๆเลยว่าทิศทางของภาคการส่งออกและนําเข้าในประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ถแถลงตัวเลขมานะคะในช่วงเวลาประมาณเที่ยงกว่าวันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ถแถลงถึง ภาวะการค้าระหว่างประเทศประจำเดือนธันวาคมของปี2564ก็พบว่าการส่งออกได้ขยายตัวได้24.2มาที่มูลค่า24,930ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐส่วนส่งออกทั้งปี2564ขยายตัวถึง17 จดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นถือว่าเป็นตัวเลขที่ทะลุเป้าหมายค่ะคิดเป็นมูลค่ารวมๆแล้วสองแสนล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันส่วนภาคการนําเข้ากันบ้างประจําเดือนธันวาคมปี2564ขยายตัวได้33.4%สามมาที่2 5 2 8 4ื้านรี่จุดห้าล้านเหรียญสหรัฐและทั้งปีค่ะภาคการนําเข้านี่ขยายตัว 29. 8ปมาที่2แสนล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ไทยนั้นขาดดุลการค้าในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะราวๆา5ร้าล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าทั้งปี64ถือว่าเกินดุลการค้าไป3572ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันค่ะ ก็เป็นภาพของการส่งออกประจำเดือนธันวาคมรวมถึงภาพการส่งออกทั้งปี2,564ด้วยกันนะคะที่ได้อนุสงจากข้างเงินบาทที่อ่อนค่ากันไปในช่วงกลางปีที่ผ่านมาทำให้ทิศทางโดยรวมภาคส่งออกบ้านเรานั้นถือว่าเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตอนนี้มีการรายงานนะคะจากทาง ไบเดนค่ะผู้นำของสหรัฐเองได้มีการติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 9ที่ประเทศจีนในตอนนี้กลัวว่าถ้ายังคงยืดเยื้อและไม่สามารถทำได้ตามมาตรการที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าจะเป็นซีโร่โควิดนะคะมันก็จะทำให้อุป,ปทานอุปสงค์ทั่วโลกเนี่ยเกิดความชะง,งักงานแล้วก็มีปัญหาในแง่ของภาคการผลิตเกิดขึ้นค่ะโดยผู้นำสหรัฐค่ะ โจไบเดนนะคะก็ได้เปิดเผยการถึงการรายงานว่ากําลังติดตามถึงสถานการณ์จากภาคธุรกิจต่างๆที่ดําเนินกิจการในจีนอย่างใกล้ชิดพิจารณาว่าการระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนสร้างความเสี่ยงต่อห่วงโซ่ประธานของสหรัฐหรือไม่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็ระบุว่าอาจจะประเมินในภาพที่มันเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโอมิครอนในจีนหรือมาตรการควบคุมโรคเชิงรุก ที่จีนใช้หรือไม่จีนในตอนนี้ยังคงดําเนินนโยบายความอดทนต่อสถานการณ์โควิด -19 เป็นศูนย์หรือว่าใช้ว่ามาตรการซีโร่โควิดค่ะด้วยการใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งเมืองเพื่อยับยั้งการระบาดทีนี้ ภาคการทํางานนะคะของประธานธิบดีโจไบเดนและคณะเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยจากฝ่ายตรงข้ามหรือว่าฝ่ายค้านนั่นเองว่าดําเนินการล่าช้าไปหรือเปล่าในการแก้ไขภา,าวะชะง,งักงานในระบบห่วงโซ่ประทานเพราะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดมาเลยทําให้ภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงสุดในรอบ40ปีรวมถึงการระบาดของไวรัสโอมิครอนในสหรัฐก็ทําให้ผู้ติดเชื้อและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสูงเป็นประวัติการด้วยค่ะ ทั่วโลกก็ยังคงจับตานะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 แล้วยิ่งถ้ามากระทบในภาคของอุปสองค์ประทานนั้นก็จะยิ่งทําให้ภาคเศรษฐกิจรวมถึงทิศทางตัวเลขเงินเฟอ้อนั้นยังคงพุ่งสูงขึ้นและกระทบต่อทิศทางภาคเศรษฐกิจไล่ลงมาจนถึงในภาคของการลงทุนด้วยค่ะปิดท้ายกันในเบรกนี้นะคะกับการรายงานของอังถัดค่ะซึ่งเป็นศาสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนามีการรายงานนะคะว่าตลอดทั้งปี2564ยอดของ fdi ทั่วโลกถือว่าฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งค่ะ โดยที่ประชุมของอังถัดค่ะ,ปะเปิดเผยถึงรายงานยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ฟื้นตัวได้อย่างขังแกร่งในช่วงปี2564โดยเพิ่มขึ้นมา77%แต่อยู่ที่ประมาณ1.65ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจาก9.29แสนล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี2563สูงกว่าระดับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยสำนักข่าวสินหัวรายงานว่าอังถัดได้เปิดเผยรายงาน Investment Trends Monitor ซึ่งระบุว่าอังถัดคาดว่าการฟื้นตัวของการลงทุนยังคงมีแต่ว่าไม่สม่ำเสมอแรงทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นก็จริงเพราะว่ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาแต่ว่าการลงทุนโครงการใหม่ๆยังคงอ่อนแอในภาคอุตสาหกรรมต่าง รายงานยังระบุด,ด้วยนะคะว่าจากยอด FDI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเมื่อปี2,564หรือว่านับเป็น7.18แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐนั้นมากกว่า5แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือเกือบ3ใน4มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่า d e v e l OP MARKET นั่นเองส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดหรือว่า LDC มีอัตราการฟื้นตัวปานกลาง รายงานยังบ่งชี้ด้วยนะคะว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนนั้นแข็งแกร่งในภาคโครงสร้างพื้นฐานได้รับแรงหนุนจากภาวะการเงินที่ดีในระยะยาวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงการการลงทุนในต่างประเทศขณะเดียวกันแนวโน้มของ FDI ทั่วโลกแนวโน้มของทั้งปี2,565นี้จะเป็นไปในเชิงบวกแต่ว่าอัตราการฟื้นตัวแบบปี2,564ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีก โดยในเจมซานผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบรรษัทของอังถัดก็กล่าวว่าการลงทุนใหม่ในภาคการผลิตและห่วงโซ่มูลค่าโลกยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำส่วนหนึ่งเป็นเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และความตึงเครียดทางการเมืองที่ก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ นี่เป็นการรายงานนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้า Most Active Value, มูลค่าการซื้อขายที่เข้ามาสูงที่สุดว่าอยู่ในบริษัทใดในทีมใดเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามว่าที่ทางการลงทุนในช่วงบ่ายวันศุกร์ปลายสัปดาห์แบบนี้จะมีกลยุทธ์อะไรรับมือรวมถึงสัปดาห์หน้าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะมีนัยยะต่อแผนการลงทุนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาร่วมพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ยนตต้าประเทศไทยคะ่ะ การเป็นเจ้าภาพเอเปกของประเทศไทยตลอดทั้งปี2,565กำหนดทีมภาษาอังกฤษคือเอเปกไทยแลนด์ทุ2เท้าสั o นทว c ติชูโอเพนคอนเภาษาไทยคือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลโดย Open to all o p portunity เปิดกว้างผ่านการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน สู่เขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก Connect in All Dimensions ผ่านการฟื้นฟูความเชื่อมโยงในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเวลาสถานที่คนโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวและ Balance in All Aspects ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สมดุลยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และสังคมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักธุรกิจในกลุ่มเอเปกสมาชิก19เขตเศรษฐกิจยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจึงได้ร่วมกันออกบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกหรือ ABTC ใช้ควบคู่กับพาสปอร์ตเพื่อเดินทางเข้าดินแดนสมาชิกของเอเปกที่ร่วมโครงการในการติดต่อธุรกิจระยะสั้นโดยไม่ต้องขอวีซ่า ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าและขั้นตอนการเข้าเมืองโดยบัตร ABTC จะมีอายุการใช้งาน5ปีซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประเทศไทยได้อนุญาตให้ผู้ถือบัตร ABTC จากสมาชิกเอเปกจำนวนหลายแสนคนเดินทางเข้ามาติดต่อธุรกิจในไทยได้เป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไม่ให้หยุดชะงัก กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะช่วงนี้ร่วมพูดคุยแกับนักวิเคราะห์ค่ะประเมินทิศทางเกี่ยวกับการลงทุนในช่วงบ่ายพร้อมสถานการณ์ที่เราต้องรับมือนะคะในช่วงสัปดาห์หน้ากันด้วยกับคุณนัทพลคำถาเครือบริษัทหลักทรัพย์ยุนป้าประเทศไทยค่ะคุณนัทพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตลาดหุ้นไทยในเช้านี้เจอหนักเหมือนกันเลยนะคะเมื่อคืนนี้สหรัฐด,ดูเหมือนจะมีการหลอกล่อเราให้เราดีใจนะคะว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะปรับตัวบวกได้เป็นอย่างดีค่ะสุดท้ายแล้ววันนี้ตลาดหุ้นไทยเองมีการโฟกัสอะไรเป็นสําคัญคะตอนนี้กลุ่มแบงก์เองก็ถือว่าทยอยผลประกอบการออกมาใกล้จะครบทุกแบงก์แล้วค่ะครับก็ต้องบอกว่าผลประกอบการของกลุ่มแบงก์เนี่ยเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับซึ่งต้องบอกว่าผลประกอบการเนี่ย เสียงค่อนข้างแตกเหมือนกันนะครับไม่เอกฉันนะฮะคือแบงก์กลางแบงก์เล็กเนี่ยออกมาต้องบอกว่าดีกว่าคาดนะครับแต่ว่าแบงก์ใหญ่เนี่ยนะครับเออเคแบงก์ K ดีกว่าคาดนะครับแต่ว่า b b l ต่ํากว่าคาด SCB ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าต่ํากว่าคาดนะครับคือปกติเนี่ยนะฮะแบงก์ใหญ่ที่ประกาศออกมาเนี่ย เขาจะมีทรงเดียวกันเลยนะถ้าเกิดว่าดีกว่าคาดก็จะดีกว่าคาดทั้งหมดนะครับแต่อันนี้กลายเป็นเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่นะมันเคยทำให้หุ้นกลุ่มแบงก์งวันนี้เนี่ยดูจะไม่ได้ช่วยตลาดสักเท่าไหร่กลายเป็นกลุ่มที่ฉุดตลาดลงไปด้วยซ้ำนะครับตอนแรกเราคิดว่าผลประกอบการออกมาเนี่ยน่าจะเป็นช่วยประยุงตลาดได้ตัวช่วยประยุงตลาดได้นะครับแต่กลายเป็นเป็นฉุดก็ไม่เป็นไรนะครับทำให้วันนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยถูกกดดันทั้งจาก กลุ่มแบงก์นะครับผลประกอบการโดยภาพรวมออกมาต้องบอกว่าเฉยๆแล้วกันนะครับแล้วก็กลุ่มพลังงานนะครับโดนกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่เริ่มมีการพักฐานแล้วหลังจากที่ช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันแทบจะทุกวันนะครับแล้วก็ปีนี้กลุ่มพลังงานเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาน่าจะรุ่มร่วมประมาณสัก 7- 8แล้วนะครับก็ต้องมีการพักตัวลงมาบ้างนะครับส่วนกลุ่มรีโอเพนนิ่งนะฮะก็ที่หนุนนำเมื่อวานนี้นะครับรับข่าวเรื่องของตัวตัวการผ่อนปลนมาตรการของสบคเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการที่จะชะลอการปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ดูเหมือนว่า กลุ่มที่คาดหวังว่าผลประกอบการดีนะครับแล้วก็ปันผลสูงอย่างเช่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดูจะเป็นกลุ่มที่ที่ค่อนข้างเด่นนะครับแต่ว่าไซส์ของกลุ่มค่อนข้างเล็กเลยทําให้ภาพรวมตลาดเนี่ยก็ดูจะถดถอยลงมาพอสมควรนะครับแนวรับรอบถัดไปเนี่ยนะครับในช่วงบ่ายเรามองว่าน่าจะอยู่แถวประมาณสัก1 6 4่ นะครับบวกลบแถวนั้นเพราะว่าตลาดยุโรปเปิดมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีจังหวะการพักตัวลงนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับก็คงจะต้องอดูที่ผลการประชุม FOMC ของเฟดนะครับวันที่ 25- 26มกราคมแล้วก็วันที่27เนี่ยก็จะมีตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่เฟดเนี่ยเขาใช้อ้างอิงก,ก็คือตัวของค PCE นะครับซึ่งเป็นเงินเฟ้อทีอ่รวมเรื่องของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของคนจริงๆเนี่ยนะครับ ตลาดก็คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก4.8%สําหรับเดือนธันวาคมก็ถือว่ายังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องผ่านด่านนะทั้งการประชุมเฟดนะฮะแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะประกาศออกมาก็เอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านะครับดูแล้วก็ยังจะซึมซึมันอีกในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์แต่ผมเชื่อว่าพอทราบความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการประชุมเฟดหรือว่าตัวเลข PCE นะที่ประกาศออกมาเนี่ย หุ้นน่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้โดยเฉพาะหุ้นที่ถูกกระทบเยอะนะก่อนหน้าในที่ลงกันมาเยอะๆอย่างเช่นพวกเทคนะครับพวกกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กกรส์น่าจะฟื้นขึ้นได้ในช่วงปลายสัปดาห์หน้านะครับ ต้นสัปดาห์เหมือนเราต้องจับตาทั้งเฟดด้วยแล้วก็ทั้งการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะทาให้ในตอนนี้เหมือนนักลงทุนเองค่อนข้างที่จะไม่กล้าใส่เงินเข้าไปในการลงทุนในหุ้นเลยทางพลพลมองว่าตอนนี้เราควรจะจัดแอสเซทยังไงดีคะเพื่อที่จะให้พอร์ตของเรานะมันสมดุลและพอที่จะล้อไปกับภาพของตลาดในช่วงนี้ได้ครับคือถ้าเกิดเรามองในภาพกว้างนะครับจริงๆอัพไซด์ของตลาดหุ้นเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเหลือไม่เยอะ นะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยถูกปลักดันด้วยสภาพคล่องมาพอสมควรแล้วก็ valuation เนี่ยตอนนี้มีแค่ตลาดฝั่งเอเชียเหนืออย่างฮ่องกงแล้วก็จีนเท่านั้นเองนะครับที่ valuation น่าสนใจนะครับอาจจะมีสิงคโปร์ด้วยนะครับที่ที่ PE ยังไม่ได้สูงแต่นอกนั้นเนี่ย โดยอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็กลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยแล้วนะครับบ้านเราก็เทรดบน P/E ประมาณสัก18เท่าก็ถือว่าไม่ได้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับไม่ได้ไปกระจายที่อื่นมากเนี่ยผมคิดว่าหุ้นเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน50%นะครับเพราะว่าอัพไซด์มันมันเหลืออีกไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะกระจายไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเราก็มองว่ากองทุนที่ไปลงทุนในตลาดฮ่องกงหรือว่าจีนก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ จีนจาเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่บอกว่าจําเป็นเนี่ยก็คือว่าปีที่แล้วชะลอมานะครับแล้วปีนี้ก็มีจัดโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยนะครับมันก็ยังไงก็ต้องลงทุนอยู่แล้วนะครับยังไงเศรษฐกิจก็ต้องมีการขยายตัวนะครับแล้วปีที่แล้วเป็นปีที่เขาจัด ระเบียบอะไรเป็นหมดเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ไม่น่ามีปัจจัยรบกวนอะไรมากเว้นแต่ว่าจะมีประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับถ้าเกิดว่ามีตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นนอ i ส e ที่กดดันฝั่งของจีนและฮ่องกงได้แต่ด้วยภาพรวมแล้มองว่า valuation ที่ถูกแบบนี้น่าสนใจกระจายเงินไปลงทุนนะครับส่วนบ้านเรากลับมาที่บ้านเรานะครับที่บอกว่าหุ้น50%เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่า จะเหวี่ยงแหซื้อได้ทุกกลุ่มนะครับเอาเป็นว่าเราเน้นที่ value stock แล้วกันนะครับ value stock ของผมเนี่ยก็คือหุ้นที่ PE กับ h y p e r Book ยังไม่ได้แพงนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มพวกค้าปลีกนะครับอ,อยู่ในกลุ่มพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับอยู่ในกลุ่มพวกชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มพวกโรงไฟฟ้า อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือหุ้นที่อยู่ในโซนด้านล่างแล้วก็ยังขยับขึ้นไม่มากนะครับกลุ่มค้าปลีกพวกโดเม s สติกเพย์เนี่ยผมว่าน่าสนใจในการที่จะเข้าไปช้อนซื้อและนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยลงมาเยอะไม่ว่าจะเป็น BJC c p ีหรือแม้แต่ตัว Macro เองก็ตามนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่า แหมคร,ค,รครับคลายครับคลาเหลือเกินนะครับเริ่มมีมีกลิ่นมาเรื่มมยอ,อยเรื่อเกี่ยวกับวิแวแว,แวว่าจะเลือกตั้งนะครับแต่จริงๆต่อให้เลือกตั้งใหญ่ยังไม่มาเนี่ยการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็จะทําให้เม็ดเงินเนี่ยสะพัดในประเทศนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดเมสิกเพย์ก็ก็น่าจะเด่นผมมองว่ากลุ่มค้าปลี่น่าสนใจในช่วงเวลานี้นะครับ อตอนนี้กลุ่มค้าปลีกเองก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะก็เป็นธีมหนึ่งธีมที่น่าที่จะเข้าไปลงทุนกันในช่วงบ่ายจนถึงในช่วงของสัปดาห์หน้ากันด้วยนะคะอย่าง c p o ในตอนนี้ค่ะโอ้โหเจอเคราะห์มา2ปีเต็มๆเลยนะคะในรอบนี้หยวนต้าได้มีการปรับ Target Price ของทาง c p o ไงบ้างคะ จริงๆแล้วเนี่ย CPO เนี่ยเราเราแทบไม่ได้มีการปรับเลยนะครับเพราะเรามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับตัวของ CPO นะครับก็ต้องบอกว่าโดน3เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของอคนละครึ่งนะครับพอมีคนละครึ่งเนี่ย CPO ไม่ได้ประโยชน์นะครับแถมโดนดึงยอดขายออกไปด้วยนะครับอันที่2ก็คือ,อโดนผลกระทบจากโควิดนะครับก็ทําให้ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตอนแรกยังถามตัวเองว่าเซเว่นอีเเนี่ย เปิดมาแล้วจะถูกปิดด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ค่อยเห็นปิดกันเท่าไหร่นะครับจะเปิดกันอย่างเดียวเลยแต่ปรากฏว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยปิดไปเยอะอันนี้ก็กระทบนะครับก็ตัวกระทบจากโควิดไปอันที่3ก็คือ,อตัวของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยปีที่แล้วเขามีเรื่องของการระดมทุนนะฮะในตัวของแมคโครด้วยนะครับมันกเกยทําให้กลุ่มนี้โดนดึงเม็ดเงินกันไม่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่เรามองว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าให้ฟัง3เหตุผลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ค่อยๆค,คลายตัวไปแล้วนะครับแม้ว่าจะมีะมาตรการคนละครึ่งเฟส4ส่งต่อมานะครับแต่อย่าลืมว่าเราก็มีตัวของช็อปดีมีคืนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับก็เลยมองว่าซีพีเอเนี่ยน่าจะเห็นจังหวะการฟื้นได้นะครับเราก็ไม่ไ,มได้ไปปรับราคาที่ที่เหมาะสมอะไรนะครับจริงๆแล้วใ,<ช>ในกลุ่มนี้นะครับอย่าง C p พีเนี่ยเราก็ยังคงไว้เท่าเดิมนะครับก็คือ,อให้ไว้ที่69บาท นะครับก็ยังถือว่ายังมีอัพไซด์อยู่ตรงนี้พอสมควรคือถ้าเกิดว่าเรามองท็อปพิกเนี่ยผมมองว่าหุ้นที่มีอัพไซด์มีทางขึ้นได้ได้เยอะที่สุดตอนนี้ก็คือ,อ CPO นะครับลง,ลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของ BJC นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตัวของ CRC นะครับอืค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นกลุ่มของค้าปลีกไปแล้วนะคะถ้าเราต้องมาแตะกันเกี่ยวกับธีมโรดเพนนิงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคของโรงแรมภาคข,ของห้างสรรพสินค้านี้ทางคุณนพลอยากจะเวทน้ําหนักไปส่วนไหนมากกว่าคะ ครับในส่วนของโรงแรมกับห้างเนี่ยคือโรงแรมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรอนะรอนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะครับแล้วก็หู้โรงแรมหลายๆตัวเนี่ยต้องบอกว่ากลับมาที่เดิมแล้วนะครับหลังจากที่ม,มีการพักตัวลงไปตอนที่โอมิครอนระบาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูในแง่ของจังหวะการฟื้นตัวเนี่ยของราคาพุ้นผมคิดว่าห้างสุดสินค้าดูน่าสนใจมากกว่านะครับ<ม>เพราะว่าห้างเนี่ย ยังมีแรงหนุนเพิ่มเติมนะครับซึ่งเขาไม่เคยได้แรงหนุนนี้เลยนะครับอย่างกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวเนี่ยจะมีแรงหนุนเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งดีมากนะครับแล้วก็ทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาสะพัดได้นะครับแต่ว่ากลุ่มค้าปลีกเนี่ย ไม่มีนะครับแล้วก็เพิ่งมีนะก็คือตัวของช็อปดีบีคืนที่จะใช้กันได้ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมคิดว่าอะไรที่ไม่เคยได้นะครับแล้วมาได้เนี่ยมันจะทําให้ฐานเนี่ยมันแตกต่างกันนะก็คือเขาจะโตจากฐานที่ต่ำได้แต่ว่าอย่างกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันเขาอยู่กับสิ่งที่เขาเคยได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีจุดได้เปรียบจากฐานที่ต่ำนะเข้ามาทําให้กําไรเนี่ยเขาเติบโตสูงนะครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวเองเนี่ยผมคิดว่า อาจจะต้องรอครึ่งปีหลังเลยนะครับกว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาโดยเฉพาะานักท่องเที่ยวชาวจีนนะซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างรอบที่แล้วเราก็เห็นแล้วถ้าเกิดว่าชาวจีนไม่มาเนี่ยาการเข้ามาของนักท่องเที่ยวเนี่ยยังค่อนข้างที่จะช้าอยู่นะครับ,รบก็เลยมองว่ากลุ่มคาปปีกน่าสนใจส่วนกลุ่มท่องเที่ยวถ้าเกิดใครยังหาพื้นที่ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีพอร์ตที่เป็นโรงแรมในประเทศค่อนข้างเยอะก็คือตัวของอ,อยากให้ดูตัวของวีลันดานะครับ,รบวีลันดานี่ ราคาหุ้นยังต่างอยู่นะครับแล้วก็แว่วๆมาว่าก็จะมีการไปเปิดตัวของแซนด์บ็อกซ์ที่หัวหินด้วยนะครับตรงนั้นก็น่าจะทำให้พอร์ตของวูเดนดาเนี่ยขยับขึ้นมาได้นะครับค,ครับได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณทัพลมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แนะนำกลยุทธ์ในช่วงบ่ายรวมไปถึงในช่วงสัปดาห์หน้ากันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณ,ณนัทพลคำถาเครือค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยนะคะมุ่มองการลงทุนในตอนนี้ยังคงเน้นไปสําหรับหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการจับจ่ายใช้สอยนะคะ CPO BJC รวมถึง CRC ค่ะและถ้าเป็นกลุ่มท่องเที่ยวจริงๆให้ดูในหุ้นวิรันด้านะคะเพราะว่าก็มีเกี่ยวเนื่องกับเมกะโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการของแซนบ็อกนั่นเองค่ะ วันนี้ทิปส์ของการวางแผนทางการเงินนะคะเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนซื้อบ้านค่ะคือเป้าหมายของแต่ละคนนะคะก็อยากจะมองว่าทุกวันนี้เราซื้อบ้านเพราะว่าเราจะมีที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมองว่าการเช่าบ้านจะคุ้มกว่าหรือว่าการอยู่ที่คอนโดมิเนียมอาจจะคุ้มกว่าแต่ว่าถ้าเรามองว่าเราอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาหลายๆปีนะคะการซื้อบ้านก็งจะคุ้มกว่าเช่นเดียวกันนะคะสําหรับ ห้าคำถามที่ต้องตั้งกันเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อบ้านเรื่องแรกค่ะเรามีความมั่นใจแล้วก็มีเงินเดือนรายได้ที่มั่นคงหรือไม่นะคะอันนี้อาจจะเป็นคำตอบแรกที่ ตอบได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับรายได้ที่เรามีในแต่ละเดือนค่ะการทํางานประจําถือว่าเป็นตัวการันตีที่สําคัญนะคะที่ทางภาคธนาคารพาณิชย์จะอนุมัติให้เราสามารถผ่อนบ้านได้เรื่องที่2อค่ะอย่างที่กล่าวกันไปว่าเราอยู่อาศัยระยะยาวหรือไม่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มีที่พักพำนักอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครก็อาจจะมองว่าเรื่องนี้ไม่คุ้มนะคะแต่ว่าถ้ามั่นใจว่าเราจะอยู่อาศัยที่หลักแหล่ง เป็นระยะเวลานานการซื้อบ้านถือว่าคุ้มกว่าคุ้มกว่าการที่เราจะไปจ่ายค่าเช่าในหอพักหรือจะเป็นคอนโดหรือว่าจะเป็นที่พักอาศัยอื่นๆนั่นเองนะคะคำถามที่สามคือว่าผ่อนชําระไหวหรือเปล่าปกติแล้วค่ะการผ่อนชําระของบ้านเนี่ยนะคะเราควรที่จะมีตัวเลขอัตราส่วนนะคะที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะคะว่าเราควรจะมีตัวเลขของการผ่อนชําระไหวหรือเปล่านี่เป็นคําถามที่สามนะคะ แล้วก็การมีหนี้รวมเนี่ยไม่ควรจะเกิน40-50%ของรายได้ต่อเดือนนั่นหมายความว่าการที่เราจะมีบ้านหนึ่งหลังค่ะเราต้องประเมินนะคะว่าเราเนี่ยผ่อนชำระไหวหรือเปล่าถ้าเรามีเงินเดือน2 0 0ห0เท่ากับว่าหนี้ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยไม่ควรจะเกิน1 0 0 0 0หมืนะคะในแต่ละเดือนเงินดาวค่ะพร้อมจ่ายมากขนาดไหนอย่าลืมนะคะว่าบางแบงก์อาจจะไม่ได้อนุมัติให้เรา100%เพราะฉะนั้นต้องเตรียมเงินดาวไว้ที่หน้าตับ เยอะพอสมควรอย่างน้อยนะคะ20 30ของราคาบ้านและเรื่องที่5ค่ะ มีเงินเผื่อฉุกเฉินสำรองไว้แล้วหรือยังอันนี้เราคิด3 5ถึง5เท่าจากค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะถ้าเดือนหนึ่งเราคำนวณแล้วเรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือน5,000บาทนั่นะหมายความว่าเราต้องมีเงินสำรองค่ะอย่างน้อย1 5 0 0 0อันนี้ไม่ได้นับจากสมุดบัญชีเงินออมนะคะแต่นับจากค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ประเมินกันเอาไว้ว่าพร้อมหรือยังในการซื้อบ้านนั่นเองค่ะ นี้เป็นทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันในรายการเกาะกระแสหุ้นกับ NBT ค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปดิฉันและทีมงานของเาไปก่อนสวัสดีค่ะ